สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนปลาสวรรค์วันนี้มารีวิวจอตัวแรกจากหัวเว่ยแล้วก็ความรู้สึกแรกหลังจากแกะกล่องของผมนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าจอตัวแรกก็ต้องรีวิวให้มันเป็นครั้งแรกนะฮะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับอย่างแรกผมก็ชอบแล้วเนี่ยไอหูจับหูดึงเขาเนี่ยคือเขาตัดมาจริงเฉียงเว้ยทําให้แบบเวลามันเปิดมันเปิดง่ายขึ้นมันสามารถดึงมาได้เลยไม่ต้องงัดแงะอะไรมากนะเปิดกล่องออกมามีอะแดปเตอร์ สาย HDMI ขาตั้งแล้วก็ขาตั้งนะฮะอันนี้ฐานตั้งต้องเรียกว่าอันนี้ว่าฐานตั้งอันนี้เรียกว่าขาตั้งแล้วนะเหมือนฝักบัวหมอ,อะไรทักอย่างเลยห่อไว้อย่างนี้แล้วก็สุดท้ายไหมสุดท้ายแล้วของเราก็คือตัวจอจอภาพของเรานั่นเองด้านหน้าก็คือตัวจอครับเรามาดูด้านหลังกันก่อนมีอะไร DC in HDMI VGA แล้วก็มีเวสซ่าเมาส์นะครับตามที่ในสเปคเขาระบุไว้และนี้ก็น่าจะเป็นไอ้ขาเกี่ยวสําหรับไอ้ขาตั้งฝักบัวน,นี้นะฮะมาแกะขาประกอบขากันเลยดีกว่ามีฐานมีขาเสียบลงไปแบบนี้แนะ่นอนมันต้องเป็นแบบนี้แหละมันคงไม่เป็นท่าอื่นแล้วมันคงไม่เสียบอีกด้านหนึ่งหรอกแล้วก็หมุนยึดเข้าไปด้านล่างมีหมุนยึดเหมือนขาตั้งกล้องนะฮะเรีบยบร้อย เกี่ยวเข้าไปมันต้องเกี่ยวเข้าไปแหละมันไม่มีท่าอื่นแล้วเรียบร้อยแน่นอยู่อยู่แล้วเรียบร้อยคือข้างหลังมันดูสวยนะข้างหลังมันดูแบบเรียบๆสวยๆเลยนะไม่แบบมินิมอลอะไม่มีอะไรนะฮะและไอ้นี่เป็นแบบเป็นฐานเป็นขาตั้งขึ้นไปกลมๆทรงกระบ,บอกอันเดียวมีพอร์ตข้างหลังนะฮะแต่ไม่มีที่เก็บสายมันมีที่เก็บสายมาให้ในกล่องไหมแปบ๊บหนึ่ง ไม่มีนะครับไม่มีที่เก็บสายไม่ให้ในกล่องจอนี่เขาบอกมีสเปกบอกไว้นะครับมันสามารถปรับก้มเงยได้ทั้งหมดยีิบสองศาแต่ถ้าหมุนซ้ายขวาก็คือเราหมุนยกไปทั้งฐานนะบแบบนี้ยกไปทั้งฐานเลยเออหมุนซ้ายขวาปรับขึ้นลงไม่ได้แนวะตั้งไม่ได้นะครับปรับได้แค่นี้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเรามาลองต่อแล้วลองใช้งานดูดีกว่าว่าภาพมันเป็นอย่างไรบ้าง ในพันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังหลังจากที่ได้ใช้น้องมาสักพักหนึ่งแล้วเอาตั้งแต่เริ่มแรกเริ่ม,ม,มแกะกล่องออกมาแล้วใช้เลยนะครับค่าทุกอย่างมันค่า Default ทั้งหมดไม่ได้ปรับแต่งสีแต่งภาพอะไรภาพที่ได้ออกมาถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเลยนะครับสามารถใช้งานเสพสื่อทั่วไปได้นะครับดู u t u t e n e t f l i x อะไรพวกนี้สามารถทําได้สบายๆส,ส,ส่วนการทํางานเบื้องต้นนะผมมองว่ามันก็ทําได้แล้วแหละนะแต่สีอาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างเท่าเียผมรู้สึกได้นะ ทีนี้ผมก็บอกอยู่ตลอดว่าจอใดๆถ้าจะให้ดีก็ต้องคาลิเบตนะฮะดังนั้นผมก็เลยเอาเจ้าตัวนี้นะครับ i1 display pro คู่กับซอฟต์แวร์ display cal มาลองวัดลองคาลิเบตจอตัวนี้ดูซิว่าภาพที่ได้ออกมาจะเป็นอย่างไรบ้างค่าต่างๆที่วัดได้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มต้นที่ขอบเขสีที่จอจะแสดงได้ก่อนนะครับทางเว็บ huawei เขาเขียนไว้ว่า72% NTSC ซึ่งอันนี้ผมไม่ได้วัดนะครับผมวัดมาเป็นค่านึงก็คือเป็นค่า sRGB นะครับ วัดออกมาได้นะครับ92.6%ก็ถือว่าอยู่ในระดับจอทัท่วๆไปนะไม่ได้ดีเลิศแล้วก็ไม่ได้แย่นะอยู่ในระดับกลางๆนั่นเองส่วนต่อมานะก็คือคำว่าสีตรงของเราเนี่ยแหละค่าเดลต้าอีนะครับก่อนที่จะคาลิเบตจอก็คือใช้เดิมๆค่าโรงงานเนี่ยเดลต้าออยู่ที่1.8แล้วก็สูงสุดอยู่ที่7.41เรียกได้ว่าทั่วไปนะครับทั่วไป ทั่วไปจริงๆนะไม่ได้มีดีไม่ได้ว้าวอะไรแบบว่าจอแคลมาจากโรงงานแต่หลังจากแคลนั่นแหละครับพอหลังจากแคลเท่านั้นแหละครับเดลต้าออยู่ที่0.18ครับส่วนแม็กซิมั e มเดลต้าอหรือว่าเดลต้าอสูงสุดเนี่ยอยู่ที่0.98ข้อมูลอะไรที่เป็นรายละเอียดภ้าผมก็ขึ้นให้ดูบนจอแล้ววันที่เรียบร้อยนะครับเรียกได้ว่าจอเนี้ยถ้าใครบอกว่าจะเอาไปทำงานก็สามารถทำได้นะฮะ คาลิเบตน้องสักหน่อยก็ใช้ทำงานเบื้องต้นได้แล้วนะฮะแต่ก็คงไม่ได้แบบว่าไปฟัดกัะจอหลักหมื่นจอทำงานเฉพาะทางอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ก็อยู่ในราคาของมันนั่นเองส่วนเรื่องระบบเสียงของเจ้าจอตัวนี้นะครับไม่มีครับมันมันไม่มีมันไม่มีลำโพงในตัวนะครับแล้วมันก็ไม่มีช่องต่อหูฟังให้ด้วยดังนั้นก็คือไม่มีลำโพงไม่มีอะไรใดทัด้งสิ้นแต่ ตอนที่ผมเข้าไปดูราคาในเว็บหัวเว่ยนะว่าจอตัวนี้มันราคาเท่าไหร่ซึ่งมันราคา4 8 9 9ัาบเ้าบทเขาบอกว่าตอนนี้มันมีแถมลำโพงไอ้นี่อยู่ซึ่งเป็นลำโพงที่ผมใช้อยู่พอดีด้วยนะลำโพงหุ่ยมินิสปีกเกอร์นะครับรุ่นของมันคือ cm 5 1 0ก็คือตอนนี้เขามีโปรไอ้สี่พบาทเนี่ยซื้อจอแถมลำโพงโอเคจอไม่มีลำโพงแถมลำโพงให้นะฮะซึ่งไอ้ลำโพงตัวเนี้ยผมบอกเลยผมใช้มาสักพักนึงแล้วซื้อแยกก็พันกว่าบาทนะ ูนี้เป็นอะไรที่แบบดีมากถ้าคุณต้องการแบบเสียงร้องอยู่กลางจอไอ้เนี่ยสามารถให้คุณได้แบบงงงเว้ยลำโพงตัวเนี้ยนะฮะถึงว่าโลเอ็นพวกเบสอะไรมันจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แต่แบบเสียงกลางเสียงสูงมิดไฮเไรแบบเนี้ยทำได้ดีเลยแหละสำหรับลำโพงบลูทูธอันน่ารักน่ารักแบบนี้นะฮะสภาพกลายเป็นคลิปขายลำโพงเฉยเท่ากัเว้ยจะซัพอตอะไรก็ยินดีนะฮะเรามาสรุปก,กันดีกว่าว่าเจ้าจอตัวนี้เหมาะกับใคร อย่างแรกเลยคือดีไซน์ใครชอบดีไซน์ก็ซื้อได้เลยครับผมไม่ห้ามอยู่แล้วเรื่องดีไซน์มันห้ามกันไม่ได้แต่ผมก็อยากให้มันมีที่รัดสายตรงนี้นิดนึงนะมันได้ดูสวยงามกว่าเดิมสักหน่อยส่วนเรื่องของพอร์ตก็จะดูน้อยไปนิดนึงนะแต่ถ้าใครมองว่าเอามาใช้กับคอมเครื่องเดียวแบบนี้มันก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เรื่องของเสียงที่มันไม่มีติดมาให้นั่นเองส่วนเรื่องราคาถ้าผมมองว่ามันเป็นจอปเปล่าอะ่ะ4,899ผมมองว่ามันราคาสูงกว่าจออื่นๆในระดับ ความเทพประมาณนี้นะแต่ถ้าผมมองว่าจอบวกลําโพง4ี่พันแเนี่ยผมว่าโอเคนะเพราะว่าลําโพงมันเข้าไปใช้แยกได้ด้วยเพราะมันเป็นลำโพงบลูทูธนะฮะก็ประมาณนี้แหละสําหรับเจจอตัวนี้นะครับคาลิเบรตและดีเลยแหละไปแล้วอย่าลืมติดตามรายการแดงปลาสวรรค์ได้ที่ e b o o k YouTube แล้วก็เว็บไซต์ลิงก์ในคำอธิบายวิดีโอสำหรับวันนี้แดงปลาสวรรค์สวัสดีครับปุ่มเปิดปิดันอยู่ข้างล่างนะปุ่มปรับทุกอย่างมันก็อยู่ข้างล่างผมก็ไม่ได้บอกนะครับ LED ทำได้ดีไม่ยังตา